สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exilla Gamer นะครับกลับมาอยู่กันกับเกมมือถือ Diablo Core นะครับเกมแนวหุ่นยนต์รบสาวสวยนะครับที่กำลังเปิดให้บริการในสโตร์ไต้หวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสุ่มกาชาแล้วก็จะมาบอกเทียร์ลิสต์นะครับตอนนี้ได้เทียร์ลิสต์มาจากผู้เล่นไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวเทียร์ลิสต์นะครับจะเป็นตามนี้เลยนะโดยที่เขาจะแบ่งเป็นเทียร์0นะครับก็คือเก่งสุดนะรองลงมาคือเทียร์ 0.5 นะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเทียร์1นะครับแล้วก็เทียร์ 1.5 แล้วก็เทียร์2นะครับเรียงตามความเก่งแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับตัวที่ผมสุ่มมาเมื่อวานนะครับเนี่ยพายุเฮอริเคนเนี่ยน้องคนนี้นะก็ถือว่าติดเทียร์0ด้วยเหมือนกันนะโชคดีมากเลยของผมเนี่ยได้6ดาวที่ติดเทียร์0มาก็คือเฮอริเคนนะครับแล้วก็ตัว5ดาวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ติดเทียร์0มาอีกตัวนึงนะครับคาปริสนะคาปริสเป็นตัวบัฟนะครับก็คือสามารถบัฟเพิ่มโจมให้กับตีเราแถมคาปริสเนี่ยจะออกไวมากนะครับคือจะออกเป็นตัวแรกนะพอบัฟเสร็จปุ๊บก็ให้เฮอริเคนนะครับยิงหมู่ได้รวมถึงตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ได้แค่เทียร์1นะได้มาเหมือนกันเทียร์1แบทแลนด์นะครับเบทแลนด์นะครับส่วนอีกตัวไม่ติดเทียร์นะ5ดาวตัวเนี้ยนะครับไม่ติดเทียร์ไม่แน่ใจว่าอยู่ในเทียร์2หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ลิงก์ภาพที่ได้มามันจะมีภาษาไต้หวันบังอยู่นิดนึงนะครับอ่ะแล้วก็ตัวอื่นนะครับที่ติดอยู่ในเทียร์0นะครับที่ควรสุ่มหาอ่ะตัวนี้ตัวแรกก่อนเลยนะตัวนี้ชื่อว่าน็อกติลูเซนเหรอน่าจะใช่นะตัวนี้นะครับผมขาวหูเหมือนกระต่ายไซบึ้มเนี่ยนะตัวนี้เป็นตัวที่ติดเทียร์0นะครับเดี๋ยวดูความสามารถตัวนิดนึงตัวนี้เป็นตัวดาบนะครับผสมกับสายควบคุมนะเป็นเอาท์พุตกับควบคุมนะครับสกิลมีอะไรบ้างสกิลแรกนี่เป็นโจมตี2เท่าของ 55% พลังโจมตีใส่ศัตรูสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อันนี้น่าจะเป็นแบบตีตัวเดียวนะครับเนี่ยตีไปที่จุดเดียวใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตีจุดเดียวเหมือนกันนะครับอัตรายิงซิงไซโค20โอเวอร์สปีดเพิ่มความคล่องตัวให้ตัวเองได้แล้วก็โอ้เหมือนจะเป็นตัวตีเดี่ยวอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็มีบัฟเพิ่มโจมตีได้นะครับตัวนี้น่าจะออกเป็นแนวแบบตัวตีเดี่ยวจะเป็นตัวแถวหลังสุดนะครับยืนตรงกลางจะดีที่สุดจะได้บัฟเพิ่มเยอะสุดนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆนะครับที่ติดเทียร์0อีกเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะตัวที่ติดเทียร์0อีกอันนี้ผมกดผิดใช่ไหมต้องกดมาดูที่ตรงนี้นี่ไงนะครับก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นพายุเฮอริเคนที่ผมได้มาตัวนี้นะครับอันนี้ดูไปแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะติดอยู่ในเทียร์0เช่นกันนะครับโหดอีกตัวหนึ่งดูซิว่าน้องเชื่ออะไรป่านกคือถ้าแปลมามันจะดูตลกนิดนึงนะตัวนี้จะเป็นตัวบัฟนะครับตัวบัฟสีเขียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเป็นเทียร์0ก็จะเป็นน้องที่เป็นหูแหลมๆสีแดงๆนี่ตัวนี้ตัวนี้แหละนะครับก็จะเป็นเทียร์0เช่นกันน้องชื่อว่าทู่ทำนองนะโหแต่งชุดแบบโปร่งแสงมาเลยตัวนี้จะเป็นตัวฮีลนะครับนี่สัญลักษณ์กากบาทนะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่จะเป็นเทียร์0อีกนะก็จะเป็นน้องแมวที่เราได้ลองเล่นกันตอนแรกนะครับช่วงตูตอเรียลตัวนี้นะครับโจมตีหมู่ได้ตัวนี้จะยืนกลางนะครับจะซ้ำที่กับเฮอริเคนนั่นเองนะก็ควรเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับที่เป็นเทียร์0ทีนี้ก็จะเป็นตัว5ดาวแหละนะครับก็คือตัวนี้นะที่ผมได้มาคราปิสนะครับคราปิสเป็นตัวบัฟนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นบัฟเช่นกันยืนแถวหน้าสุดนะครับเป็นตัวธงนะที่มันจะมีเทียร์0อยู่เอาล่ะอธิบายเทียร์0หมดแล้วนะที่เหลือก็ดูตามลิงเทลิสละกันนะครับเดี๋ยวไปรับของรางวัลแป๊บหนึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นช่องของรางวัลนะ
ก็มากดรับได้นะครับจะมีตัวกาชาอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวแจกด้วยนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้นะได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็มีตั๋วการันตี6ดาว1ตัวด้วยนะครับกาชาอีก30นะเอาล่ะไปสุ่มกาชากันดีกว่านะครับได้เวลาแล้วแน่นอนตัวนี้ต้องได้แล้วตู้ลิมิเต็ดนะครับเรามีตั๋วอยู่ทั้งหมดนะครับตอนนี้47นะเอ้ยจริงถ้าลุยต่ออีกนิดนึงเพื่อให้ได้ตั๋ว3ใบนี่ก็โอเคนะจะได้เป็น50นะครับ5มัตติไปลุยด่านดีกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้ทำไมมันขึ้นแดงๆอ๋อมีของรางวัลจากดาวนะครับเคลมออมาก่อนโอเคตรงนี้ได้แล้วแล้วก็ไปด่าน1แล้ว1คิด1เมื่อวานเล่นด่าน0ไปนะครับโอ้ตรงนี้สามารถยืมเพื่อนได้ใช่มั้ยเนี่ยตัวนึงแต่ว่าเราต้องหาเพื่อนก่อนนะต้องหาเพื่อนกันก่อนนะครับโอเคตัวนี้ลากมาข้างหลังเลยละกันนี่ยืมเป็น6ตัวแล้วยืมอีกได้ไหมอยากยืมอีกได้ตัวเดียวนะอยู่ที่ว่าจะเอาลงตรงไหนนะครับก็สามารถเลือกได้อยู่ที่เพื่อนเราด้วยแหละนะโอเคปะลุยนะครับตอนนี้เกมเปิดระบบออโต้มาแล้วนะถ้าเกิดเล่นมาถึงชัปเตอร์1นะครับจริงๆมันประมาณชัปเตอร์0ไปปลายๆเนี่ยก็ปลดมาแล้วนะครับสามารถออโต้ได้แต่ว่ามันจะมีบางด่านที่เงื่อนไขแบบค่อนข้างยุ่งยากเรื่องเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจบไม่ทันอาจจะต้องเล่นเองนะครับออโต้คือกดตรงนี้คาปริสบัฟไปเลยเบสแลนด์โจมตีต่อโหถึกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตัวนี้ยืมมาอุ๊ยน่ารักว่ะเฮ้ยมีโจมตีซ้ำได้ด้วยอ่ะสปีดไวเหรอตัวนี้ยังไงเออส่วนตัวหลักเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะจัดไว้ในเทียร์ 1.5 นะครับก็ถ้าเกิดหาตัวมาแทนได้จากการสุ่มกาชาก็เปลี่ยนซะเอาตัวเราออกซะมายืนกลางได้แหละนะครับเพราะว่าตัวเทียร์0รู้สึกจะมี2ตัวที่ยืนกลางคือน้องแมวกับเฮอริเคนใช่ป่ะเนี่ยเฮอริเคนตัวนี้ยังไงตัวหลักเรามันก็หลุดพื้นที่อยู่แล้วนะครับมีคราปิดบัฟให้เรื่อยๆเพิ่มโจมเพิ่มโจมโหตัวบอสนี่อย่างถึกเลยเทินจะทันหรือเปล่าโหตีไป290เบามากเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันถึกจังบอสเลือด 1,700 เนี่ยเออผมรู้แล้วทำไมตัวน้องผมขาวมันถึงติดเทียร์0เพราะว่าด่านที่เป็นบอสเนี่ยเลือดมันเยอะนะครับแล้วมันกลางโล่อย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่เอาตัวดาเมจเดี่ยวมามันจะจบไม่ทันเทิร์นมันนะครับอันนี้รู้สึกจะ20นะโอเคเราจบใน19นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขตรงเนี้ย20นะมีตัวกาชาไหมไม่มี มีแต่ชิปเดี๋ยวขอดูรีวอร์ดก่อนนะตรงนี้ผ่านด่านไปก็ไม่ได้ตัวใช่ป่ะแต่ว่ามันน่าจะมีพวกของจากมิชชั่นนะครับเดี๋ยวลองลุยอีกด่านหนึ่งถ้าไม่มีถ้างั้นก็สุ่ม4มันติไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มันมีตั๋วการันตี5ดาวอยู่ไอ้6ดาวอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าได้เป็นแบบตั๋วเลือกหรือว่าตั๋วสุ่มนะเพราะส่วนใหญ่จะแจกเป็นแค่ตั๋วสุ่มนะครับตั๋วเลือกนี่มันต้องเป็นแบบพวกกิจกรรมนะยิงเรียบร้อยเว็บ2เว็บ2โอ้โหไอตัวโล่นี่มาอีกแล้วไอตัวโล่ถึกสงสัยต้องไปอัพพลังแล้วล่ะแล้วก็มันจะมีการใส่พวกอุปกรณ์ชิปด้วยนะผมยังไม่ได้ใส่เลยพวกชิปเสริมพลังระบบเยอะมากเกมนี้นะครับแล้วมีแบบสร้าง
สร้างของเพื่อแบบเก็บของอีกทีนึงอีกนะไอ้ตรงที่เป็นแบบสร้างเขาเรียกอะไรนะฐานวิชาการของเราอะแล้วก็มีแบบเก็บแร่ได้ด้วยนะแบบยังเยอะยังงงเกมนี้คือระบบเยอะมากปัญหาคือมันติดอยู่ที่มันเป็นภาษาจีนนี่แหละก็เลยเล่นลำบากนิดนึงนะครับเอ้ยเรียกคุณมาแล้วมาเลยเว้ยหุ่นเรายิงนี่แหละมันต้องหุ่นมายิงเธอ13แล้วเนี่ย14แล้วคือเธอเนี่ยมันจะนับเป็น1ตัวก็คือ1เธอนะครับ1ตัวที่โจมตีไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือเป็นอีกฝั่งนะนับรวมกันนะครับโอเคอันนี้จบ14นะครับทันอยู่ภายใน20เทิร์น3ดาวไม่ยากด่านแรกๆเนี่ยไม่ยากโอเคมาดูเหมือนว่าต้องสุ่มแล้วมั้งลองไปกดไล่ดูก่อนอันนี้เป็นอัพแท็กติกใช่ไหมมีอะไรให้เรารับอีกหรือเปล่านี่ไงแต่น่าจะไม่ใช่ตัวอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับเป็นเควสที่แบบเราต้องเล่นให้จบภายใน7วันนะครับก็จะได้ตัวละครนี้อ้าว8วันสินะได้ตัวนี้นะครับ5ดาวตัวหนึ่งนะครับโอเครับมาก่อนโอ้ได้อีกยังไม่จบยังไม่หมดว่าแต่มันไม่มีกดแบบทีเดียวหมดเลยฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแพ็คลงทุนนะครับเป็นเหมือนเอาเพชรลงทุนไปแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็น building account นะครับ binding account ไม่ใช่ building binding account คือผูก ID นั่นเองนะครับก็จะได้ตั๋วเพิ่มด้วยโอเคตรงนี้เป็นมิชชั่นนะโอ้ได้ตัวอีกหนึ่งนะครับแต่น่าจะไม่ครบอ่ะหาไม่ทันอันนี้อะไรอ่ะโอ้พื้นหลังเหรอเออพื้นหลังเกมเนี้ยมันสวยมากเลยนะเนี่ยเท่าที่เราเปลี่ยนได้นะอันนี้คือแบบพื้นหลังธรรมดาตัวละครนะครับแล้วถ้าเป็นแบบแฟชั่นเนี่ยมันจะขยับได้เลยนะแล้วก็จริงๆแล้วมีพื้นหลังอีกเยอะนะครับเดี๋ยวลองกดเปลี่ยนให้ดูมันจะมีทั้งแบบในส่วนของตัวละครนะครับแล้วก็มีทั้งแบบนี้ด้วยเดี๋ยวนะผิดนี่แบบนี้นะครับที่เป็นของจากด่านนะพวกมิชชั่นเมื่อกี้นี่แหละนะครับคือภาพมันสวยมากเกมนี้เดี๋ยวอะไรโผล่เดี๋ยวใจเย็นคือก็จะโหดเกินภาพเกมนี้ก็จะโหดเกินไปยกเลิกก่อนเดี๋ยวบินพอดีโอเคมาดูที่ช็อปนิดหนึ่งนะครับพอดีมันขึ้นแดงๆเป็นกิฟต์แพ็คที่ไงของฟรีใช่ไหมนี่ได้ตัวมาอีกหนึ่งนะครับโอ้โหมีเฟิร์สชาร์จโบนัสเติมเงินครั้งแรกนะมารอกันเลยทีเดียวน่าจะครบแล้วแหละคงต้องสุ่มแล้วยังขึ้นแดงอยู่ฮะมีตรงไหนอีกวะน่าจะไม่มีแล้วนะอ่ะแฟชั่นช็อปนะครับสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะโดยที่มันจะคิดเป็นตัวสามเหลี่ยมเนี่ยได้จากการเติมเงินนะครับ1,080เนี่ยแลกได้ตัวหนึ่งตอนนี้มีย่อๆมาให้ 1,000 นะนี่กดดูให้ดูรูปคร่าวๆพื้นหลังมันอย่างสวยอะแต่บางตัวก็แอบโหดเกินไหมแอบโหดเกินโอเคมาสุ่มเลยละกันนะครับตู้นี้แหละน็อกติลูเซนจัดไปชื่อน้องนี่แบบจำยากไงน็อกติลูเซนเอ้าลุกมาแล้วหนึ่งครับชอบไปจำสลับกับฟูออเรสเซนน้ำมันหลอดไฟได้แล้วหนึ่งตัวใครโอ้โหไม่ใช่นะครับโอ้โหไม่ได้ฮะได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเทียร์ 0.5 ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูชื่อน้องแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวไปดูเทียร์อีกทีหนึ่งตัวนี้คือสติ๊กนะครับสติ๊กอยู่ในเทียร์ 0.5 จริงด้วยนะครับเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่ตัว 0.5 นะครับ
ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่เหลือเป็น4ดาวหมดเลย4ดาว3ดาวเฮ้ยตัวนี้เท่อะผมมีแต่4ดาว4ดาวนี่ไม่ติดเทียเลยต้องใส่เอาไว้กินอย่างเดียวยังไม่ได้นะครับมาสุ่มกันต่อเหลือตัวอีก39จริงๆมันขาดอีกแค่ใบเดียวเองนะเนี่ยฮึบอันนี้โอ้โหเอามีทองมาหนึ่งแล้วลุงเลยลุงไม่มานะครับเอ้ยตัวนี้เทียร์ศูนย์เอ้ยโชคดีว่ะได้ตัวศูนย์เทียร์ศูนย์อีกตัวแล้วตัวบัฟนะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยมีดวงฮะกับสโตนอลเนี่ยมีดวงเจ้าหมอนี้ชื่อมาร์ทนะครับโอเคได้5ดาวแต่เป็นเทียร์ศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะเอ้ยมีหุ่นติดมาด้วยหุ่นมา2ตัวนะแต่ตัว4ดาวคงไม่ได้ใช้หรอกมั้งถึงแม้ว่าจะดีไซน์ตัวละครมาน่ารักมากเลยก็เถอะแต่ไม่แน่หลังๆอาจจะได้ใช้นะโอเคสุ่มกันต่อนะครับมาไหมจิ้มใบมั่วๆโอ้มีสีทองมาแล้วสีทองมาแล้วลุงมายากยังไม่ได้นะครับได้เป็นตัวนี้นะตัวนี้มีฟันเนลด้วยนะนอนผีเสื้อใบมีดนะครับไม่ได้อ่ะมันไม่มีมาแตกแบบแตกทีหลังเป็นลุงเลยนะได้แค่นี้นะครับมาอีกมัตตีนึงสุดท้ายโอ้โหเจอไม่ได้จริงเหรออยากได้ตัวโจมตีเดียวอ่ะอันนี้ยังไงเนี่ยกดแลกได้หรือเปล่ากดแลกไม่ได้ด้วยฟัวเรสเซนเราสุดท้ายลองสกิปเลยไหมฮึบมีไหมน่าจะไม่มีนะเอ้ยมีรุ้งหนึ่งเยี่ยมเอ้ยได้แล้วนะครับดีมากเลยโอ้โหเทียร์ศูนย์มาเพียบเลยโหสุดยอดได้เทียร์ศูนย์มา4ตัวนะด็อกติลูเซนนะครับในสุดก็ได้มาแล้วก็ได้มาร์ทมาอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหทีนี้ทีมนี้แบบแน่นเอียดนะไปไปไปอัพเลเวลกันก่อนเลยนี่เลยอัพเลเวลตรงนี้เราจะดันไปสัก20เลยไหมเต็มหลอดอันนี้ก็คือพอถึง20นะครับต้องอัพขั้นต่อนะอันนี้เราอัพ20ไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมนะเทียร์ศูนย์อันนี้ไม่ต้องรีบเลยเอ้ยจริงผมอัพเร็วไปลืมไปว่าเกมนี้มันใช้พลังงานในการลงแล้วมันได้ EXP เราไม่จำเป็นต้องรีบอัดขนาดนั้นก็ได้แค่เลเวล10ก็พอแล้วดูแล้วลองทีมใหม่ลองตัวใหม่นิดนึง 1-3 จัดทีมก่อนจัดทีมตัวหลักเราเนี่ยออกไปเลยไปออกไปเลยไป นี่ตัวนี้มาเติมเข้าข้างหลังแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่หลุดใช่ไหมไม่ติดเทียนะครับเอามาร์ทมาแทนมาร์ทยืนหน้าสุดนะนี่ขี่ครบแล้ว5ตัวนะครับไปไอ้ลืมยืมเพื่อนน่ะจริงๆไม่ต้องยืมก็ได้ผ่านอยู่ดีนะ
เดี๋ยวปิดอัตติแป๊บนึงไอ้เมียปิดอัตติปิดออโต้แป๊บนึงโอ้มีตัวที่เร็วกว่าไอ้นี่เหรออ๋อไม่สิผมอัพเลเวลไปมันก็เลยเร็วกว่าเร็วกว่าคับปิดนะครับจริงๆคับปิดมันต้องบัฟก่อนนี่ไงตัวนี้เป็นบัฟนะไม่รู้ว่าบัฟอะไรบ้างมีบัฟ2อันนะครับลองบัฟดูก่อนอันนึงไปเงี้ยขึ้นเป็นรูปอะไรเป็นรูปดาบบัฟโจมเหมือนกันโหอย่างงี้บัฟโจม2ตัวสแต็กบัฟเพิ่มโจม2ตัวแล้วก็มีทั้งดาเมจเดี่ยวแล้วก็ดาเมจหมู่ครบแล้วนี่ขาดฮีลทีมเราขาดฮีลนะนี่ยิงหมู่ไปก่อนมิสไซล์ทาร์เก็ตล็อกออนเรียบร้อยเหลือไอ้ตัวบอสแหละตัวโล่นะครับนี่ไงโจมเดี่ยวเรามาพอดีหวดซะโอ้โหอิคิมัสอิคิมัสโยยิงโอ้แรงแรงแรงจริงด้วยทีเดียวไปเลยครับหัวสมเป็นเทียร์ศูนย์เยี่ยมโอเคแย่แล้วเราใช้ท่าใหญ่ไปหมดแล้วอะยิงแนวลึกดีกว่าไปไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยต่อไปจบตีเดียวอีกทีนึงเล่นไอ้บอสนี่ก่อนเปรี้ยงพี่ดูเหมือนว่าบอสมันเหนียวนะฮะบอสมันเหนียวผิดปกติเกรดหมดด้วยพลังหมดนะครับปรับเพิ่มโจมไปก่อนเดี๋ยวสงสัยต้องไปเคลียร์เรื่องเลเวลมาให้เต็มแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยตัวบัฟมันออกทีหลังไม่ได้ไม่ได้ตัวบัฟมันต้องออกก่อนถึงจะแบบได้ดาเมจเน้นนี่ยิงหมูไปเฮอริเคนนี่ 3,000 ดาเมจตายเกือบหมดแล้วก็อันนี้เป็นสกิลบัฟตัวเองฮะนอติลุสเราเอ้ยไม่นอติลุสนอกติฟูลเลนเซนอะไรสักอย่างนี่แหละชื่อเรียกยากจังวะเกมนี้เหลือตัวเดียวแล้วจัดการตีเบาชะมัดตัวบัฟแต่ก็ยังตีได้นะเรียบร้อยนะครับถือว่าใช้ได้ทีมนี้เดี๋ยวต้องไปอัพเลเวลแล้วก็ลุยด่านอัพพลังกันต่อนะครับปลดล็อกอะไรมาอีกแล้วเนี่ยมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มมาอีกแล้วนะตรงนี้มีของรางวัลด้วยมีโหมดตรงนี้เพิ่มมาอีกนะครับเดี๋ยวต้องมานั่งไล่ดูอะคือโหมดมันค่อนข้างเยอะนะเกมนี้นะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะกดเปลี่ยนอะแป๊บนึงนี่เซตนะเรียบร้อยอ่ะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ